ก็วันนี้วันพุธที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2537สำหรับวันนี้ต่อจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาจนถึงจิตที่เกิดขึ้นในทวารโดยแน่นอน31ดวง31ดวงก็คืออะไรเราได้ศึกษาไปแล้วนะสำหรับวันนี้เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตที่เกิดขึ้นในทวารทั้ง6โดยไม่แน่นอนก็มีอยู่10ดวงก็10ดวงก็คือง่ายๆก็อุเบกขาสันติระณะ2อุเบกขาสันติระณะ2แล้วก็มหาวิบาก8นะร่วมกันก็10ดวง10ดวงนี้เกิดในทวารโดยไม่แน่นอนเนาะสันติระณะ2มหาวิบาก8โดยไม่แน่นอนเราต้องรู้ว่าทำไมไม่แน่นอนนะทำไมไม่แน่นอนเราก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าจำไม่เฉยๆบอกว่าจิตที่เกิดในทวารทั้ง6โดยไม่แน่นอนนี่มี10ดวงถ้าจำเพียงแต่เท่านี้ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ล่ะต้องรู้เหตุผลทำไมไม่แน่นอนต้องนึกถึงจิตของท่านจิตของจิตนี้จิตนี้มีหน้าที่อะไรต้องคิดถึงสันติระณะ2ดวงนี่มหาวิบากจิต8จิตเหล่านี้ก็มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ปฏิสนธิกิจผวังกิจจุติกิจตถารมณกิจใช่มั้ยตถารมณกิจโดยตอนที่รับหน้าที่ปฏิสนธิกิจผวังกิจจุติกิจไม่ได้เกิดในทวารเราได้ศึกษาไปแล้วใช่มั้ยไม่ได้เกิดในทวารตอนที่รับหน้าที่ตถารมณกิจเสวยอารมณ์ต่อจากชวนะตอนนั้นก็อยู่ที่ไหนตอนนั้นก็ตามชวนะไปใช่ไหมก็เกิดในทวารได้เพราะฉะนั้นจิต10ดวงนี้บางครั้งมันก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดบางครั้งเกิดก็ตอนที่รับหน้าที่ตถารมณกิจเกิดในทวารตอนนี้รับหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติกิจก็ไม่ได้เกิดในทวารเพราะฉะนั้นจิต10ดวงนี้แปลว่าเป็นจิตที่เกิดในทวารโดยไม่แน่นอนเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะถามได้ทันทีจะได้แสดงให้เข้าใจแล้วก็จิตที่เกิดในทวารไม่ใช่ว่าทวารใดทวารหนึ่งนะทุกทวารเนี่ยทวารมี6ทวารใช่มั้ยจิตที่เกิดในทวารโดยแน่นอนมีกี่ดวง70ดวงที่ว่าเกิดในทวารแบบมันถ้าว่ามโนทวารอย่างเดียวมันก็แบบหนึ่งใช่มั้ยอันนี้ไม่ใช่เราไม่พูดถึงว่าจักขุทวารมโนทวารหมายความว่าจิตที่เกิดในทวารทวารอะไรก็แล้วแต่ก็มี70ดวงอันนี้ก็ไม่ยากไม่เห็นยากอะไรละจำง่ายๆจะจำแบบไหนนี่70ดวงคืออะไรอาจจะงงก็เป็นไปได้แต่วิธีจะคิดเอาง่ายๆก็เราจะคิดได้ว่าปฏิสนธิจิตนี่จิตที่รับหน้าที่ปฏิสนธิมีกี่ดวงทั้งหมดมีกี่ดวงจิตที่รับหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติเนี่ยมีกี่ดวง19ดวง19ดวงนะปฏิสนธิกิจจิตของ31ภูมิทั้งหมดรวมกันมี19ดวง19ดวงอุเบกขาสันติระณะ2ใช่มั้ยมาวิบาก8รวมมันเท่าไหร่10ใช่มั้ยมหากตวิบาก9 19แค่นี้เองเห็นมั้ยจิต19ดวงนี้ไม่ได้เกิดในทวาร
เรารู้ไปแล้วเราได้ศึกษาไปแล้วทีนี้จะถามอ่ะจิตที่เกิดในทวารด้วยแน่นอนเท่าไหร่ก็70ก็ลบ19ดวงจากจิต89ดวงแค่นั้นนอกจาก19ดวงจิตทั้งหมดนี่เกิดในทวารทั้งนั้นเข้าใจใช่ไหมนอกจากจิต19ดวงนี้จิตที่เลยทั้งหมดนี่แหละเกิดในทวารโดยแน่นอนทั้งนั้นแหละมันอย่างอกุศลจิตนี่แหละในจักขุทวารก็เกิดได้โสตทวารก็เกิดได้มโนทวารก็เกิดได้ไอ้จิตดวงอื่นก็เช่นเดียวกันหมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดในทวารโดยแน่นอนก็คือ70ดวง70ดวงก็เว้นปฏิสนธิกิ19ดวงง่ายๆถ้าจะดำดำราก็ไม่ต้องดำลำดับอาจจะอยากนี่หน่อยนะเว้นปริสนธิกิ19ดวงจิตที่เหลือ70ดวงนี้เป็นจิตที่เกิดในทวารโดยแน่นอนไอ้เวลาจะถามแล้วต้องเราจะต้องนึกเดี๋ยวเกิดในทวารทวารอะไรหมายความว่าทวารทั้ง6หรือโดยเฉพาะจักขุทวารหรือเฉพาะมโนทวารหรือเราจะต้องฟังคำถามใช่มั้ยไอ้ถ้าว่าเราพูดถึงเรื่องมโนทวารมันก็ไปแบบนึงจักขุทวารมันก็ไม่ได้เกิดทั้งหมดหรอกใช่ไหมเราได้ศึกษาไปแล้วอันนี้ร่วมกันสรุปเอาแล้วก็ต่อไปก็จะว่าจิตที่เกิดในทวารโดยแน่นอนนะจิตที่เกิดในทวารโดยไม่แน่นอนเราก็พูดบ่อยๆไม่แน่นอนก็ไม่แน่นอนหมายความว่าอะไรไม่แน่นอนบางครั้งเกิดบางครั้งไม่เกิดใช่ไหมไม่แน่นอนไม่แน่นอนก็สิบดวงเมื่อกี้นี่แหละอุเบกขาสันติรณะสองมหาวิบากจิตแปดสิบดวงนี่แหละไม่แน่นอนบางครั้งเกิดบางครั้งไม่เกิดตอนไหนเกิดตอนนี้รับหน้าที่ตถารมณกิจก็เกิดในทวารตอนไหนไม่เกิดตอนนี้รับหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติไม่เกิดแค่นั้นก็ต่อไปก็จะจิตที่เกิดในเกิดจิตที่เกิดพ้นทวารโดยแน่นอนพ้นทวารนี่แน่นอนมาเข้ามาอะไรนี่จิตที่ไม่เกิดในทวารเด็ดขาดเลยมีกี่ดวงเมื่อไรก็ไม่เกิด9ดวง9ดวงไม่เกิดแน่นอนไม่เกิดเด็ดขาดเก้าดวงเก้าดวงก็คือมหากตะวิบากนะรูปวิบากห้าอรูปวิบากสี่ใช่ไหมแต่ว่ามหากตะวิบากเก้าดวงนี้ไม่ได้เกิดในทวารแน่นอนเด็ดขาดถ้าใช้ตามภาษาบาลีก็เรียกว่าจิตที่เกิดพ้นทวารโดยแน่นอนพ้นทวารหมายความว่าไม่เกิดในทวารโดยเด็ดขาดเก้าดวงอย่าให้สับสนนะสับสนไปที่ว่าไม่เกิดเด็ดขาดกับไม่แน่นอนนี่ความหมายคนละอย่างถ้าไม่แน่นอนบางครั้งเกิดบางครั้งไม่เกิดถ้าไม่เกิดเด็ดขาดก็อันนี้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องเกิดไม่เกิดเด็ดขาดเลยทีนี้เราจะดูเอาปฏิสนธิจิตทั้งหมดเท่าไหร่19ดวงใน19ดวงนั้นจิต10ดวงนี้เกิดในทวารบางครั้งเกิดบางครั้งไม่เกิดต้องเข้าใจตามแบบนี้ใช่มั้ยสําหรับ9ดวงนี้ไม่เกิดเด็ดขาดจําง่ายๆจําในแบบนี้ก็ดีจะว่ารูปะวิบาก5อรูปะวิบาก4 9ดวงในระหว่างมหากตะเพราะว่ารูปะจิตกับอรูปะจิตนี่รูปะจิตทั้งหมดมีเท่าไหร่15ดวงอารูปาจิต12ดวงรวม15กับ12บวกกันก็27ดวง27ดวงระหว่างมหากตะจิตตั้งแต่เราเริ่มต้นศึกษาเราได้รู้ชื่อไปแล้วระหว่างมหากตะจิตนะมหากตะจิตมหากตะจิตเราก็จะแยกเป็นกุศลอกุศลอกุศลก็ระหว่างมหากตะกุศลก็มี9มหากตะวิบากมันก็มี9มหากตะกิริยามันก็มี9 9 3 9ก็27เราจะทำแบบไหนมันก็ได้ทั้งนั้น
เราจะเรียกเป็นฌานกับปฐมฌานทุติยฌานมันก็เห็นมั้ยเนี่ยจิตนี่ตามวิธีแนวทางที่เราศึกษามันก็อัศจรรย์เหมือนกันนะถ้าจะเรียกว่าฌานก็ระหว่างมหากตะปฐมฌานมันก็มี3ทุติยฌานก็มี3ตติยฌานมันก็มี3จตุตถฌานก็มี3ปัญจมฌานนี่15เห็นมั้ยเนี่ย15เรียกมันแบบนี้ก็ได้ตามที่เราเรียกถ้าเราไม่อยากเรียกแบบนี้ก็เรียกว่ากุศลวิบากกิริยาก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่เราตามสะดวกนะถ้าเราจะท่องออกภาษาบาลีก็เวลาจะเราจะตอบเราจะตอบตามภาษาบาลีถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาสำหรับพระแม่ชีสำหรับพวกเราก็ให้จำง่ายๆก็แล้วกันแบบง่ายๆจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่มันยังคิดเล็กนั่นแหละทำแบบไหนก็แล้วแต่ค่อยคำตอบตรงก็ใช้ได้อันนี้เรื่องจิต89ดวงโดยพิสดาร121ดวงกับทวารทั้ง6นี้จำแนกเอาใช่ไหมจิตดวงไหนเกิดในทวารไหนจิตในจิตดวงไหนเกิดในทวารกี่ทวารได้โดยแน่นอนและโดยไม่แน่นอนเราได้ศึกษาไปแล้วนะศึกษาไปตามละเอียดเรื่องจิตคงไม่มีปัญหาแล้วจะมีอะไรบ้างสงสัยก็ถามได้ที่นี่เรื่องจิตนี่ถ้าไม่มีอะไรสงสัยเราจะไปต่อจิตสิก็แล้วกันคงไม่มีความสงสัยไหมคงไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่มีอะไรก็ไปต่อแต่เรื่องจิตเราได้ศึกษาไปแล้วเรื่องจิตสิกยังง่ายๆนะง่ายง่ายที่นี่เราจะจำแนกจิตเจตสิกโดยทวารหมายความว่าจิตเจตสิกดวงไหนเกิดในทวารไหนแน่นอนหรือไม่แน่นอนอันนี้ก็ไม่ยากเนาะเจตสิกที่เกิดในทวารทวารเดียวเนาะทวารเดียวท่านด้วยมาคำว่าเกิดทวารไหนมโนทวารมโนทวารอย่างเดียวโดยแน่นอนมีเท่าไหร่เจตสิกทั้งหมดมีเท่าไหร่52ในเจตสิกบรรดาเจตสิก52ดวงนี้เจตสิกที่เกิดในมโนทวารอย่างเดียวโดยแน่นอนมีกี่ดวงมี2 2ก็คืออะไรอัปปมัญญาเจตสิกอัปปมัญญาเจตสิกอัปปมัญญาเจตสิกคืออะไรเห็นไหมเนี่ยชื่อเนี่ยอัปปมัญญาเจตสิกคืออะไรอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตไม่มีปรมาณเนี่ยลืมไปเห็นไหมเนี่ยลืมไปกรุณากับมุทิตาเราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าต้องมีกรุณามุทิตากรุณาทุกคนก็ใช้อยู่เสมอแต่กรุณามุทิตานี่แหละกรุณานี่ว่าสงสารไม่ใช่สงสารเฉพาะพวกนี้พวกนั้นไม่สงสารไม่ใช่อย่างนั้นดีใจสำหรับพวกนี้ไม่ดีใจสำหรับพวกนู้นไม่ใช่อย่างนั้นอัปปมัญญาจริงๆกรุณามุทิตาจริงๆนี่ถ้าจะเจอจะเห็นทุกขิดาสัตว์ผู้ดีลำบากยากจนก็มีความสงสารนะความสงสารทุกคนนั่นแหละถ้าจะเห็นบุคคลที่มีความสุขสบายก็จะมีความสุขสบายต่อไปก็เขาก็มีความดีใจเกี่ยวกับทุกคนน่ะไม่มีขอบเขตเฉพาะคนนี้เฉพาะเขตนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอัปปมัญญาได้ว่ากรุณามุทิตานะสองดวงนี้เรียกว่าอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตนะไม่มีขอบเขตสำหรับตอนนี้มีอารมณ์เกี่ยวกับบุคคลที่ทรมานลำบากอยากจนบุคคลที่มีความสุขสบายเราว่าอัปปมัญญานะจำให้อัปปมัญญาเหรออ้ออังไม่หันอากาศบอปลานะครับบอปลาอีกนะมอมาไม่หันอากาศย่อยหญิงแล้วก็ย่อยหญิงสระอาอัปปมัญญานะจิตเจตสิกสองดวงนี้เกิดที่ไหนเกิดในทวารไหนเกิดในมโนทวารโดยเฉพาะนะมโนทวารโดยเฉพาะ
ม่ได้เกิดเกี่ยวกับตาแล้วนะไม่ได้เกิดในตาแล้วนี่ทำไมอ่ะผู้ที่จะนึกถึงบุคคลที่ลำบากบุคคลที่มีความสุขสบายมีกรุณามุทิตาแก่เขานี่มันอยู่เกิดในมโนทวารเกิดในจิตใจไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินใช่ไหมอยู่ที่บ้านเราเราก็เจริญกรุณามุทิตาให้เขาไปอันนี้ก็ส่วนมากเราก็ว่าเจริญเมตตาเราใช้แต่เมตตาอย่างเดียว เจริญกรุณามุทิตาอุเบกขาเราไม่เคยพูดถึงนะอาจจะแปลกๆก็เป็นไปได้อันนี้ก็เจริญได้นะอันนี้ก็เจริญได้ถ้าจะเจริญสามารถได้ฌานด้วยจะเอาจริงเอาจังอันนี้เกิดในมโนทวารอย่างเดียวอันนี้จำง่ายๆนะจำง่ายๆอัปปมัญญาคือกรุณามุทิตาเจตสิก2ดวงนี้เกิดในมโนทวารอย่างเดียวแล้วก็โดยแน่นอนนะโดยแน่นอนแล้วก็เจตสิกที่เกิดในทวารเกิดในมโนทวารโดยไม่แน่นอนมีกี่ดวง50แค่นั้นทั้งหมดมันมี52ใช่ไหม2ดวงท่านแน่นอนก็50ไม่แน่นอนแค่นั้นอะไรโดยไม่ต้องรู้ก็เราก็เดาเอาก็ถูกอยู่แล้ว50ดวงนั้นนะ50ดวงแต่ทีนี้เราจะต้องนึกได้อย่างนี้ณตอนนี้เราศึกษาจิตดวงไหนเวลาเกิดขึ้นมีเจตสิกกี่ดวงประกอบเราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราลืมไม่ได้ถ้าลืมนั่นก็เราก็ไม่เข้าใจที่พูดไปเมื่อกี้นี้อัปปมัญญาเจตสิกคือกรุณามุทิตาเจตสิกนี้แบบเกิดในมโนทวารอย่างเดียวโดยแน่นอนโดยแน่นอนในหมายความว่าตอนที่เกิดในกู้โซนกับกิริยาโดยแน่นอนนี่อันนี้เราจะต้องทบทวนของเก่านะถ้าไม่ได้ของเก่าเราไม่เข้าใจละตรงนี้เดี๋ยวอาตมาจะถามอัปปมัญญากรุณามุทิตาตอนที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นประกอบกับจิตดวงไหนประกอบกับจิตกี่ดวงอัปปมัญญาเจตสิก2ดวงนี้ประกอบกับจิตกี่ดวงไม่ดังละดวงเดียวสิบลืมไปแล้วมั้งนี่ลืมไปแล้วหมายอัปปมัญญาจิตสิกสองดวงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับจิตกี่ดวงใคร26ดวงคือใครไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนานแล้วนี่เราผ่านมาตั้งนานแล้วนี่เราจะคิดถึงจะพอวันนี้ไม่ได้ละคิดถึงของเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ละมันนานไปแล้วนะมันนานไปแล้วนะทบทวนก็อัปปมัญญาจิตสิบสองดวงนี่ประกอบกับจิต28ดวง28ดวงก็คือนี่มหากุศลจิต8มากิริยาจิต8แล้วก็รูปาวจรปฐมฌาน3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3จตุตถฌาน3ก็3 4ครั้งก็เท่าไหร่12แล้วก็8บวกกันก็16ใช่มั้ย16กับ12ก็28อันนี้แหละอัปปมัญญาจิตสิกที่ประกอบกับจิต10 28ดวงนี้นะเกิดขึ้นไอ้ตอนที่ประกอบกับมหากุศลจิตมหากิริยาจิตแล้วก็รูปะกุศลบรมฌานทุติยฌานตติยจตุตถฌานรูปะกิริยาบรมฌานทุติยตติยจตุตถฌานอันนี้เกิดในทวารแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าจิตเหล่านี้เกิดในมโนทวารเราบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เกิดในมโนทวารโดยแน่นอนใช่ไหมตอนที่ประกอบกับนี่รูปะวิบากบรรดาฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี้ไม่เกิดในทวารทำไมจิต4ดวงนี้หรือเปล่ามหากตวิบาก9ดวงนี้ไม่ได้เกิดในทวารเด็ดขาดเราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไม่เกิดในจิตในดวง
นายทวารเด็ดขาดเลยถ้าจิต9ดวงนี้ไม่เกิดนายทวารเจตสิกที่ประกอบกับจิตนี้ก็อาศัยจิตนี้เกิดขึ้นก็เขาก็ไม่เกิดเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าต้นจิตรูปวิบากอรูปวิบากนี้เขาไม่ได้เกิดในทวารที่ว่าอัปปามัญญาเจตสิก2ดวงเมื่อกี้นี้ตอนที่ประกอบกับจิตรูปะบรรมฌานตุริยฌานตาริยฌานจรุดฌานวิบาก4อย่างนี้4ดวงนี้ไม่ได้เกิดในมโนทวารต้องเข้าใจอย่างนั้นที่บอกว่าเกิดในมโนทวารโดยแน่นอนเมื่อกี้นี้หมายความว่ากุศลเนี่ยกุศลมากับรูปมากุศลกับรูปะกุศลแล้วก็มากิริยากับรูปะกิริยาอันนี้เกิดในมโนทวารแน่นอนเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เกิดกับวิบากนี้ไม่ได้เกิดในทวารแค่นั้นเรื่องเจตสิกกับไม่มีอะไรละนี่นะไม่มีอะไรออกจะศึกษามากละเพราะเกี่ยวกับทวารจำได้สองอย่างนี้แหละไม่ต้องพูดถึงอะไรถ้าว่าจิตที่เกิดเจตสิกที่เกิดในมโนทวารนี่ก็2ดวงอัปปมัญญา2ถ้าว่าจิตที่ไม่ได้เกิดในมโนทวารก็ไม่แน่นอนก็50ดวงนะ50ดวงก็เจตสิกที่เกิดในทวารทาง6ด้วยแน่นอนไม่มีนะเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งนี่ก็ทุกทวารทั้งทาง6นี่ไม่มีโดยแน่นอนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าโดยไม่แน่นอนมีอะไรเว้นอัปปมัญญา2เจตสิก50ดวงนี้เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะในทวารทั้ง6นี้ที่เราต้องจำพิเศษอัปปมัญญา2ดวงพอแล้วใช่ไหมแน่นอน2ดวงนี้แหละไม่แน่นอน50ดวงนั่นไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมสำหรับทวาระสังฆะพอเราได้ศึกษาไปนานพอสมควรนะแต่มาคิดว่าแค่นี้ก็ถ้าเราจะไม่ลืมที่เราศึกษาไปก็พอใจได้และต่อไปก็เราจะได้ศึกษาต่อตถาธรรมณะต่างๆไอ้ที่นี่อาตมาให้โอกาสพิเศษสำหรับวันนี้ยังไม่อยากให้ไปต่อเกี่ยวกับอารามณะสังฆะนะอย่าให้ทบทวนที่เราศึกษาไปแล้วเรื่องทวารสังฆะอะไรต่างๆที่มีข้อใดข้อหนึ่งยังคล่องใจถ้ามีก็อย่าให้ถามมาอาตมาจะชี้แจงให้เข้าใจอยากจะทำเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับทวารทั้ง6นี้มีบ้างหรือเปล่าทวารทั้งหมดมีกี่ทวาร6ทวารทวารที่1ชื่ออะไรดวงที่ทวารที่2สุปทวาร3คานะทวาร4ชีวหาทวาร5 6เจคูทวารนี่คืออะไรจักขุประสาทเนี่ยคนนึงก็ว่าประสาทตาบางคนก็ว่าประสาทบางคนก็ว่าจักขุอันนี้ต้องตอบให้แน่นอนจักขุนี่นะถ้าว่าจักขุประสาทก็เป็นรูปไปถ้าว่าจักขุวิญญาณก็เป็นจิตไปเราว่าจักขุอย่างเดียวไม่ได้จักขุถ้าประสาทก็ประสาทเลยวิญญาณก็วิญญาณไปเลยอันนั้นต้องจักขุประสาทนะจักขุประสาทก็ประสาทตานั่นแหละแต่ว่าเวลาจะตอบให้มันพร้อมๆกันหน่อยนะไม่ใช่จำเป็นนะจำเป็นเนา
จักขุทวารนี่คืออะไรให้รู้ว่าจักขุทวารคืออะไรทวารทวารนี่คือหมายความว่าอะไรทวารนี่ประตูต้องรู้ว่าเป็นภาษาประตูเรามีประตูเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าออกเพื่อเข้าออกที่ว่าจักขุทวารอันนี้ก็เพื่อใครออกเข้าออกเพื่อจิตเพื่อจิตเจตสิกเข้าออกแล้วว่าทวารใช่ไหมจักขุทวารจักขุทวารก็จักขุประสาทถ้าจักขุประสาทยังเป็นภาษาบาลีอยู่นิดหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยเราแท้ๆก็ภาษาตามันต้องแปลเรื่อยๆประสาทคืออะไรจะไม่ประสาทคืออะไรประสาทคืออะไรต้องรู้ว่าประสาทมาเข้ามาอะไรประสาทนี่ไม่ความรู้สึกที่ไหนความรู้สึกเป็นเวทนาไม่เกี่ยวประสาทประสาทนี่เรียกว่าความใสของตานี่ต้องรู้แบบนี้ความใสของตานี่เรียกว่าจักขุประสาทประสาทนี่มาใสความใสของตานี่นะหมายความว่าใสประสาทใสสดใสอะไรเจ้ากูประสาทใช่ไหมเรียกว่าประสาทตาแล้วก็โสตประสาทก็ประสาทหูคานะประสาทประสาทจมูกชิวหาประสาทกายะประสาทประสาทกายอันนี้ประสาทตาอยู่ที่ไหนประสาทหูอยู่ที่ไหนประสาทจมูกอยู่ที่ไหนประสาทเล่นอยู่ที่ไหนประสาทกายอยู่ที่ไหนเราได้ศึกษาไปแล้วอันนี้ก็ต้องรู้นะไม่ใช่ว่าต้องรู้บ่อยๆบ่อยๆรู้ครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ตลอดใช่ไหมใช้ได้ตลอดต้องรู้แต่ว่าทวารมีทั้งหกก็มโนทวารนี่คืออะไรอะไรเรียกว่ามโนทวารพุทธจิตธรรมดาไม่ได้พุทธจิตธรรมดาไม่ได้จิตทั้งหมดเหรอผวังจิตผวังจิตมีกี่ดวงนั่นแหละต้องบอกว่าผวังจิต19ดวงนี้เรียกว่ามโนทวารใช่ไหมผวังจิต19ดวงเรียกว่ามโนทวารอันนี้เราก็ต้องรู้ไอ้ตอนนี้เรารู้ว่าทวารมี6ทวาร6คืออะไรเรารู้ไปแล้วแล้วก็จิตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตาของเราจักขุประสาทประสาทตาของเรานี้เกิดขึ้นได้กี่ดวง46ดวงอันนี้แหละต้องตอบนะอันนี้ถามก็ต้องถามตอบก็ต้องตอบเป็นไงบ้างเหนื่อย ถามแล้วก็ต้องตอบนะจิตที่เกิดในโสตทวารมีกี่ดวงจิตที่เกิดขึ้นในคานะทวารมีกี่ดวงจิตที่เกิดขึ้นในชิงหวาทวารมีกี่ดวงจิตที่เกิดขึ้นในกายะทวารมีกี่ดวง45ดวงคืออะไรนะนั่นก็ไม่ได้นี่เรื่องนี้นะพยายามพูดตามละเอียดนะละเอียดมากๆที่จะพูดวันหนึ่งอาตมาพูดเฉพาะทวารเดียวอันนี้ก็ว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจโรงเรียนก็มาบ้างไม่มาบ้างจะทำอย่างไรจึงจำให้ได้ก็ถ้าเป็นไปได้อาตมาก็นะอย่าอ่านแทนท่อให้ขึ้นใจแทนเลยนี่ถ้าเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยตัวเองนะต้องพยายามท่องจำจักขุทวารจิตที่เกิดขึ้นในจักขุทวารนี่46ดวงใช่ไหม46ดวงคืออะไรถ้ารู้นี่ก็ที่เหลือ4ข้อก็ง่ายๆคืออะไร46ดวงพอแล้วอันนี้แหละนี่กามาจิตไม่ต้องดูที่อื่นน่ะ46ดวงไม่ต้องดูอย่างอื่นแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆ
ดูเอากามาจิตนี้กามาจิตมีเท่าไหร่54ดวงนะ54ดวงจำไว้54ดวงกามาจิตมี54ดวงใน54ดวงนี้ว่าจิตที่เกิดขึ้นในจักขุทวารนี่มีเพียงแต่46ดวงต้องลบอะไรออกรู้แค่นั้นก็ใช้ได้มาอีกแล้วไม่ต้องดูทางนี้มหากตาจะรู้บ้าอรูปบ้าแล้วก็ไม่ต้องดูดูในวงกามาจิต54ดวงนี่พอนะไม่ต้องดูดูนั้นอากุศล12อาหิตุกะจิต18กามาวจรซ้อผลจิต24ร่วมจิตเหล่านี้ก็เรียกอะไรกามาวจรจิตถ้าพูดง่ายๆกามาจิตก็เรียกได้54จิตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตาของเราได้ก็มีกี่ดวง46ดวงอันนี้เราพูดถึงจักขุทวารใช่ไหมจักขุวิญญาณจิตสองดวงนั้นเกิดที่ไหนเกิดในจักขุทวารแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมลบออกโสตวิญญาณจิตสองเศร้าทำไมเพราะว่าจิตสองดวงมันเกิดเฉพาะหูอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับจิตต้องลบออกคานาวิญญาณจิตสองก็มันเกิดเฉพาะจมูกอย่างเดียวเราพูดถึงตอนนี้จักขุทวารใช่ไหมอันต้องลบออกชิงหวาอุญญาณจิตสองดวงนี้เกิดขึ้นเฉพาะเล่นอย่างโดยเฉพาะพอเราพูดถึงจักขุมันก็ไม่เกี่ยวมันก็ต้องลบออกกายอุญญาณจิตสองนี่ก็เกี่ยวกับกายโดยเฉพาะเราก็ลบออกเพราะฉะนั้นกามาจิต46ดวงคือเว้นโสตะวิญญาณจิตสองคานะวิญญาณจิตสองคานะวิญญาณชิงหวาอุญญาณจิตสองกายอุญญาณจิตสองนั่นแหละ46ดวงถ้ารู้ข้อนี้สบายไปแล้วจิตที่เกิดขึ้นในโสตทวารมีกี่ดวง46ดวงเหมือนกันโสตทวารเกี่ยวกับประสาทหูถ้าประสาทหูก็จิตที่เกิดในประสาทหูโดยเฉพาะก็2ดวงนี้โสตวิญญาณจิตใช่ไหมแล้วก็เว้นจักขุวิญญาณจิต2คานะวิญญาณจิต2ชิวาวิญญาณจิต2กายวิญญาณจิต2ลบออก8จากกามาจิต54มันก็มีเหลือ46ดวงปัญหามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าว่าคานะวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นในคานะทวารนี่มีกี่ดวง46ดวงใช่ไหม46ดวงก็คืออะไรคานะเอานี้2ดวงคานะวิญญาณจิต2นี้ใส่ไปลบออกจักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณ2ชิงหัวอุญญาสองกายอุญญาสองลบออก8มันก็มี46เหมือนกันเห็นไหมถ้ารู้จักขุทวารอย่างหนึ่งก็ทวารอื่นก็สบายไปแล้วเข้าใจหรือเปล่านะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้จิตที่เกิดขึ้นในชิงหัวทวารมีกี่ดวง46ชีวดวงก็คืออะไรกามาจิต46ใช่ไหมเว้นอะไรวิญญาณไม่ต้องพูดถึงประสาทไม่เกี่ยวประสาทมันเป็นรูปจักขุวิญญาณจิต2เพราะว่านี่มันมี2อย่างถ้าว่าจักขุวิญญาณอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกจักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณ2แล้วก็คานะวิญญาณ2แล้วกายะวิญญาณ2ก็เหลือ46ใช่ไหม46แล้วก็จิตที่เกิดในกายทวารมีกี่ดวง46ดวง46ดวงคืออะไรกามาจิต46เว้นอะไรจักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณ2คานะวิญญาณ2ชิวาวิญญาณ2ก็เลย46ดวงแค่นั้นที่อื่นไม่ต้องดูอะไรเลย
ดูในทวิปัญจอุญญาสิบนี่แหละถ้าว่าเจ้าคู่ทวารก็เจ้าคู่อุญญาจิตมันก็เข้าไปที่เลอแปดดวงมันก็หลบออกแค่นั้นใช่ไหมไม่ต้องดูทั้งสายทั้งความไม่จำเป็นจะต้องดูอะไรแต่ละโดมันก็ไก่ข้อไข่ไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ตามชื่อยาวๆเราก็พูดไปแล้วเรื่องสภาวะธรรมเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ตัวย่อๆคืออะไรก็พูดไปแล้วพูดทุกวันนี้ก็ทบทวนที่หลังทั้งนั้นเราไม่ได้พูดถึงใหม่ๆล่ะไม่ได้ออกจากวง89นี่แหละอยู่ในนี่ทุกวันปีกว่านี่เราพูดถึงอะไรนี่ปีกว่านี่วงกลมนี่แหละปีกว่านี่1ปีนี่กี่วันนี่1ปีนี่365วันจิตทั้งหมดมีได้กี่ดวง89ดวงอันนี้ยังจำไม่ได้ก็อันนี้อย่าต้องนะอย่าโทษใครนะมีเราไม่ตั้งใจจริงๆนะถ้าตั้งใจจริงๆนี่วันหนึ่งนี่เรารู้อยู่แล้วนะเรารู้อยู่แล้วไม่เอามากหรอกวันหนึ่งหนึ่งดวงพอแล้วมันอย่างดวงที่หนึ่งเลยว่าโสมนัสสะกะดังนาทิธิกะดะสามประยุกต์ดังอะสังคาริกังอันนี้เป็นภาษาบาลีเราจำง่ายๆว่าอันนี้มันโลภะดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งนี่เกิดพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดมีการชักชวนไม่มีการชักชวนแค่นั้นเราจำแบบนี้ถ้ารู้ดวงนี้ก็ดวงอื่นมันก็เปลี่ยนนิดหน่อยไปเรื่อยๆไปอันนี้เนี่ยวันหนึ่งในหนึ่งดวงให้รู้หนึ่งดวงพอแล้วพรุ่งนี้ก็เอาอีกดวงหนึ่งดวงที่สองก็คืออะไรเกิดพร้อมด้วยถ้าเป็นผู้ภาษาบาลีก็สมณะสะสากะดังทิฏฐิกะดะสามประยุทธ์ดังสะสังคาริกามันต่างกันสุดท้ายนิดหน่อยอะกับสะใช่ไหมแล้วก็ว่าเกิดพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดมีการชักชวนโอเคนี้พอแล้วไอ้เพราะว่าโยมตั้งใจจำไว้ข้างหน้าก็ได้แต่ข้างหน้าฮันนี่ก็ไม่ใช่เพลงใหม่มาเพลงเก่าทั้งนั้นชอบเพลงเก่าใช่ไหมก็ดีเหมือนกันต้องให้รู้ใช่ไหมต้องให้รู้ทุกดวงต้องให้รู้อันนี้ถ้าเราศึกษาตามเรียบร้อยอันนี้เราก็ทบทวนไปแล้วนะสิ่งที่ควรศึกษานะวิธีแนวที่อาตมาให้ไปแล้วนะที่ละดวงเราก็ศึกษาไปแล้วไม่ใช่เดาที่ละดวงเราก็ร่วมกันว่าโลภะมูลจิตมันมี8ดวงโสมนัสสะมีกี่ดวงเราก็มามี4อุเบกขามันก็มี4ทีนี้ก็ละ3ประยุทธ์มันก็มี4วิปยุตมันก็มี4อาสังคาริกะมันก็มี4สะสังมันก็มี4เราก็แยกไปใช่ไหมเราก็แยกไปอันนี้เราก็รู้ไปแล้วถ้าเราอ่านเฉพาะครั้งหนึ่งครั้งเดียว10ครั้งใช่ไม่ได้ชื่อล่ะใช่ไม่ได้การศึกษาเล่าเรียนนี่เพื่อจะได้ขึ้นใจนี่ตำสูตร100ครั้งตอนนี้ให้โยมลืมนมัสสะจะลืมไหมไม่ลืมนอนหลับสบายเนาะเที่ยงคืนมาปลุกเราว่านมัสสะปั๊บเดี๋ยวมันออกได้ทันทีไม่ลืมเนาะเพราะอะไรเกินกว่า100ครั้งนะอันนี้ก็เพราะว่าโยมก็จำนี่เกินกว่า100ครั้งโยมก็ได้อย่างอื่นยังไม่เกิน100ครั้งจึงจะไม่ได้
อันนี้ก็บอกไปแล้วอาหิดูกาจิตมันมี18ดวงใช่ไหมจริงๆก็ระดับเรานี่อนุมาคิดว่าป.3แล้วนี่ตอนนี้เราก็ไปอนุบาลก็ไม่เป็นไรละนะกลับคืนอนุบาลกันแล้วกันอาหิดูกาจิตมันมี18ดวงนะอาหิดูกาจิตทำไมเรียกว่าอาหิดูกาจิตต้องรู้เหตุมาคำว่าอะไรเหตุในมีกี่ดวงที่มีชื่อว่าเหตุมีกี่ดวงเห็นไหมเนี่ยเราได้ศึกษาไปแล้วเหตุสังฆะที่ทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีพูดสิ่งที่ไม่ดีคิดสิ่งที่ไม่ดีนี่ใครเป็นเหตุปัจจัยเหตุมีกี่ดวงนั่นโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าอากุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยว่าโลภะมูลจิตโลภะเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โลภะมูลจิตแปดดวงนี้เกิดขึ้นโทสะมูลจิตเนี่ยโทสะจิตเหตุนี่แหละทำให้โทสะจิตสองดวงเกิดขึ้นโมหะมูลจิตโมหะนี่แหละทำให้โมหะมูลจิตสองดวงนี้เกิดขึ้นเวลาอกุศลเป็นโลภะโทสะโมหะเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีพูดสิ่งที่ไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีใครเป็นเหตุเป็นปัจจัยโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะจิตสิกสามดวงนี้เราว่าเป็นเหตุเกี่ยวกับอกุศลใช่ไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในจิตสิกห้าสิบสองดวงนั่นแหละเราได้ศึกษาไปแล้วตั้งนานตรงนี้เกี่ยวกับกุศลทําให้เราทําสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่คิดสิ่งที่ดีทําบุญทําทานรักษาศีลนําเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเนี่ยใครเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละอาโลภะเหตุอาโทสะอาโมหะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยทําให้เราทําคุณงามความดีเกิดขึ้นนายชายจิตก็จิตเหตุก็เหตุเจตสิกก็เจตสิกไม่เกี่ยวเราพูดถึงเหตุเราว่าเหตุมีหกใช่ไหมมีหกเกี่ยวกับอกุศลสามเกี่ยวกับกุศลกับอภิญญากตะก็มีสามเพราะฉะนั้นเหตุทั้งหมดมันมีหกนอกจากหกนี่ไม่มีละไม่ต่ำกว่านั้นไม่เกินกว่านั้นหกมีเหตุนี่มีหกอย่างเข้าใจใช่ไหมหกอย่างทีนี้เราว่าอะเหตุกะอ่ะหมายความว่าอะไรไม่78ดวงนี้เหตุที่มีชื่อเหตุโลภะโทสะโมหะอาโลภะอาโทสะโมหะไม่ประกอบกับจิตทั้งหลายเหล่านี้โลภะโทสะโมหะไม่ได้ประกอบในอาหิดูกาจิตนี้อาโลภะอาโทสะโมหะอาโมหะก็ไม่เกี่ยวกับอาหิดูกาจิตนี้เพราะฉะนั้น78ดวงนี้เรียกว่าอาหิดูกาจิตจิตที่ไม่ประกอบกับเหตุเข้าใจไหมใช่ไหมเรียกว่าอะเหตุกะจิตไม่มีเหตุไม่มีเหตุมาประกอบเห็นไหมนี่โลภะจิตสิกนี่ประกอบกับจิตดวงไหนโลภะมูลจิตแปดอย่างเดียวเห็นไหมอย่างเดียวโทสะจิตสิกโทสะเหตุมันก็ประกอบกับโทสะมูลจิตสองอย่างเดียวโมหะมูลจิตนี่ประกอบกับจิตทางหมดโมหะนี่โลภะก็เพราะอะไรเพราะเรามีความหลงโมหะโกรธก็ทำไมเพราะเราไม่รู้มันก็เกิดโมหะถ้าไม่เกิดมันก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นโมหะเจตสิกนี่เรียกว่าโมจตุกะสี่นี่เห็นไหมนี่พูดอะไรมันก็ย้อนหลังทั้งนั้นที่เราศึกษาไปแล้วโมหะมูลจิตอากุศลจิตดวงไหนเกิดขึ้นก็แล้วแต่โมหะมูลจิตว่าโมจตุกะเจตสิกสี่ดวงนี้เกิดพร้อมอยู่เสมอโมหะเฮริกะนตบะอุทัจจะสี่ดวงนี้ประกอบอยู่เสมอจะทำบาปเมื่อไรก็แล้วแต่โมหะประกอบเสมอนะอาหิริกะความไม่ละอายต่อบาปถ้าละอายเราก็ไม่ทำเราไม่พูดเราไม่คิดเพราะไม่มีความละอายก็ทำได้ผมอาหิริกะเจตสิกก็ประกอบอยู่เสมออนันตบะเราไม่มีความกลัวต่อบาป
ทุจริตเราก็ทำเราก็พูดเราก็คิดเพราะฉะนั้นอนัตตาบะเจตสิกก็ประกอบอยู่เสมออุทจจะความฟุ้งซ่านเจตสิกที่ฟุ้งซ่านนี้ก็ประกอบอยู่เสมอถ้าจิตใจของเรามีสมาธิมีความเราก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าเจตสิกสี่ดวงนี่แหละทุกอากุศลจิตเกิดขึ้นประกอบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นที่นี่เราพูดถึงโมหะเจตสิกนี้ประกอบกับอากุศลจิตทุกตัวเห็นไหมนี่เกี่ยวกับจิตดวงอื่นไหมไม่เกี่ยวเลยเห็นไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยแล้วก็อาโลภะเจตสิกเกิดที่ไหนอาโลภะเจตสิกอยู่ในโสภณะสาธารณะเจตสิกใช่ไหมชื่อว่าโสภณะเจตสิกใช่ไหมโสภณะจิตที่สวยงามจิตที่สวยงามนี่จะไปเกิดอกุศลได้ไหมไม่เกี่ยวเลยจะไปเกิดที่อาหิโดกายิไม่เกี่ยวเกี่ยวเลยเฉพาะโสภณะจิตนี่แหละโสภณะจิตสิกมันต้องเกิดที่ไหนต้องเกิดที่โสภณะจิตเหมือนกันเจตสิกที่สวยงามมันต้องเกิดในจิตที่สวยงามเหมือนกันจิตที่สวยงามนี่อะไรจิตสวยงามนี่ตั้งแต่มหากุศลนี่ไปจนถึงโลกุตระจิตนี่แหละระหว่างโสภณะจิตจิตที่สวยงามทางนั้นแหละใช่ไหมอากุศลจิต12กับอาหินุปการจิต18ร่วมกัน30มันเขาเรียกอะไรเขาเรียกชื่ออะไรอโสภณะจิตเห็นไหมนี่พูดอะไรมันก็ย้อนหลังทางนั้นแหละอโสภณะจิตโสภณะหมายความอะไรสวยงามอาโสภณะหมายความว่าอะไรนั่นเลยไม่สวยงามที่ไม่สวยงามนี่จิตสิกที่สวยงามอาโลภะอาโทสะอาโมหะจิตสิกนี่จะประกอบว่าจิตที่ไม่สวยงามได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหิดูกาจิต18ดวงนี้โลภะโทสะโมหะก็ไม่เกี่ยวไม่ประกอบอาโลภะอาโทสะอาโมหะก็ไม่ประกอบไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วว่าอาหิดูกาจิต18ดวงใช่ไหม18ดวง18ดวงตอนนี้อาหิตุกะทำไมได้ว่าอาหิตุกะจิตเรารู้ไปแล้วนะเหตุคืออะไรเรารู้ไปแล้วถ้าที่ละดวงที่ละดวงก็แถวที่หนึ่งนี่เขาเรียกอะไรอากุศลวิบาก7ดวงอากุศลคืออากุศลวิบากคืออะไรผลแห่งอากุศล7ดวงที่เราเจอเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราได้ยินสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่พอใจเราได้กลิ่นที่ไม่ดีเราได้อรสชาติที่ไม่ดีเราได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีเราได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีได้ส่วนอารมณ์เกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุแห่งอกุศลทั้งนั้นใช่ไหมครับว่าอกุศลวิบากแล้วก็อีกแถวที่สองนี่ก็มี8ดวงใช่ไหมเกินดวงหนึ่งระหว่างกุศลวิบากอาหิตุกะกุศลวิบาก8ดวงใช่ไหม8ดวง8ดวงก็เราได้เห็นสิ่งที่ดีอารมณ์ที่ดีได้ยินเสียงที่ได้ยินเสียงที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้รสชาติที่ดีและสัมผัสที่ดีได้รับอารมณ์ที่ดีได้ส่วนอารมณ์ที่ดีก็เป็นกุศลวิบากผลแห่งกุศลที่เราเคยทำในอดีตที่เหลือดวงนึงนี่ที่เกินกว่าอากุศลวิบากดวงนี้นั่นคืออะไรโสมนัสสันติรณะใช่ไหมอันนี้เท่าๆกันกุศลอกุศลดีมีดวงนี้มันเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เจ็ดดวงอันนี้ก็เจ็ดดวงแปดดวงนี้ก็ไม่ยากเกินดวงหนึ่งแล้วจำไว้ว่าสันติรณะมันโสมนัสอันนี้เฉพาะอะไรนี่เฉพาะเวลาเจออันนี้เฉพาะสันติรณะในกุศลวิบากมี2ใช่ไหมอุเบกขานี้เฉพาะอารมณ์ที่ดีระหว่างอิทธารมณ์อารมณ์ที่ดีเฉพาะใดส่วนอารมณ์ที่ดีถ้าอารมณ์ที่ดีกว่าดีที่สุดก็เป็นหน้าที่ของโสมนัสสันติรณะระหว่างอติอิทธารมณ์ใช่ไหมเวลาเจอบุคคลที่เราชอบธรรมดาก็แต่ว่าอุเบกขาสันติรณะนี่แหละ
ไต่สวนอารมณ์ถ้าจะไปเจอพระพุทธองค์เห็นไหมพระอรหันต์ก็เรียกว่าอภิอิทธารมณ์อิทธารมณ์เนี่ยว่าอะไรอิทธะหมายความว่าอะไรดีอารมณ์อารมณ์ที่ดีอภิหมายความว่าดีเหลือเกินดีมากนะอภิก็เรียกว่า very ใช่ไหมความหมายเพราะฉะนั้นเกินดวงเดียวใช่ไหมดวงเดียวแค่นี้แหละถ้าจำแถวที่หนึ่งได้แถวที่สองก็ไม่ยากอะไรละเพียงเดียวว่าอันนี้เป็นพ้นแห่งอกุศลทางนี้เป็นพ้นแห่งกุศลที่เกินกว่าอันนี้ก็มีโสมนัสสันติรณะดวงเดียวแค่นั้นใช่ไหมเรื่องกิริยาก็อาหิตุกกิริยามีสามง่ายๆเนี่ยสามอาหิตุกกิริยามีสามใช่ไหมสามก็คือดวงที่หนึ่งดวงหนึ่งก็ปัญจทวารวชนะจิตปัญจทวารวชนะจิตใช่ไหมปัญจทวารปัญจทวารก็ทวารห้าใช่ไหมอาวชนะมาพิจารณาหน้าที่ของจิตดวงนี้ก็คือจิตที่พิจารณาอารมณ์ที่เกิดในทวารห้าใช่ไหมอันนี้ที่พิจารณานี่มันเป็นกิริยาใช่ไหมแล้วก็ดวงที่สองเรียกว่ามโนทวารวชนะมโนทวาระก็คือมโนทวารนั่นแหละอารมณ์ที่เกิดในมโนทวารอารมณ์ที่เกิดในจิตใจของเราพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นเป็นหน้าที่ของใครมโนทวารวชนะจิตจิตดวงนี้แล้วก็ดวงสุดท้ายก็หัสสิตุภาทะจิตจิตความยิ้มของพระอรหันต์ดวงหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดกับอาหิตุกาจิตมี18ดวงจิต18ดวงนี้ไม่ได้ประกอบกับโลภะโทสะโมหะเจตสิกอโลภะอโทสะโมหะเจตสิกไม่มีเหตุประกอบเพราะฉะนั้นเรียกว่าอาหิตุกาจิตขอทบทวนใหม่ทีนี้แล้วจะมาถามก่อนจิตความยิ่งของพระอรหันต์มีกี่ดวงทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ดวงเดียวในอาหิตุกาจิตดวงสุดท้ายดวงเดียวหาสิตุบาทจิตมหากิริยาโสมนัสสี่มหากิริยาโสมนัสนี่มหากิริยาเป็นจิตของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าใช่ไหมโสมนัสสี่ไหมสี่กับหาสิตุบาทจิตหนึ่งร่วมกันห้าห้าดวงนี้เป็นจิตที่ทำให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เขายิ้มเขายิ้มด้วยจิตห้าดวงเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งใช่ไหมต้องจำไว้นะอันนี้เราก็ศึกษาไปแล้วสอนไปแล้วเรื่องนี้โอเคตอนนี้รู้ใช่ไหมทำอะไรตอนนี้อาตมาให้โอกาสถามทำอะไรที่ว่าจะถามเมื่อกี้นี้อาโสภณะจิตและมีชื่อว่าอาโสภณะจิตเดี๋ยวว่าโสภณะจิตทั้งหมดเลยนั่นแหละก็ตอนนี้รู้ไปแล้วอกุศลก็รู้นะตอนนี้คุณโยมอกุศลก็รู้ใช่ไหมรู้ไปแล้วอาหิตุกาจิต18ดวงก็รู้ไปแล้วรวมอาสมจิตที่ไม่สวยงามรู้หมดพยายามให้รู้จิตที่สวยงามกันแล้วกันอันนี้มีอะไรจะถามอันนี้มันต้องทำบ่อยๆต้องศึกษาบ่อยๆนะบางครั้งเราว่าเรารู้อาจจะไม่แจ่มแจ้งใช่ไหมถ้าเราจะสนทนาบ่อยๆพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็แม่นมาตลอดชีวิตจำแม่นแต่เมื่อกี้ที่ท่านอธิบายเกี่ยวกับจักขุวิญญาณจิต2ทากายะกิริยาใช่ไหมแล้วก็ชี้ไปตัวอเหตุกะได้นะใช่อันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้จิตที่เกิด
เกี่ยวกับตาของเรานี่ได้จักขุทวารนี่ได้มันมีอยู่46ดวง46ดวงนี่คืออะไรเมื่อกี้แบบวิธีแนวทางเอาให้ง่ายๆไม่ต้องหาตามลำดับหรอกอาตมาบอกว่าลบออกโสตะวิญญาณจิตคานะวิญญาณจิตชิวาวิญญาณกายะวิญญาณจิตจากกามาจิต54จำเอาแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆถ้าจะเอาตามลำดับเอาแบบนี้46ดวงคืออะไรเราจะต้องว่าอากุศลจิต12ใช่ไหมแล้วก็ว่าจักขุวิญญาณจิต2แล้วก็สัมปริชนะจิต2สันติรณะจิต3แล้วก็อาหิตุกกิริยา3มากุศล8มาวิบาก8มากิริยา8ต้องใช้คำหลายคำก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันอันนี้วิธีแนวทางที่เอาง่ายๆต้องเอาแบบนี้แต่ตอนนี้เริ่มมหากุศลรู้หรือเปล่ามหากุศลถ้ารู้มหากุศลมหาวิบากมหากิริยาก็คล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมมหากุศลมันมีอยู่8ดวงโสมนัสสะที่ประกอบด้วยความดีใจ4ประกอบด้วยความเฉยๆ4อันนี้ต้องจำไว้นะ4ในโสมนัสสะ4นี้ญาณสัมปยุตมีกี่ดวงที่ประกอบด้วยปัญญา2ดวงนี้ดวงที่2นี่แหละใช่มั้ยในอุเบกขา4ดวงนี้ที่ประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตก็ดวงที่5กับดวงที่6ถ้ารวมกันทั้งหมดก็แล้วว่าสามประยุทธ์มีญาณสามประยุทธ์ก็มี4ถ้ามี4กับวิปยุทธ์มีเท่าไหร่ไม่ต้องคิดละ4เหมือนกันทั้งหมดเพราะมีแต่8ใช่ไหมแล้วก็ในอากุมากุศลจิต8ดวงนี้จิตที่มีการไม่มีการชักชวนนี้มีกี่ดวง4ใช่ไหม4ถ้า4ก็จิตที่มีการชักชวนก็มี4ถ้ารู้สภาวะมากุศลอย่างเดียวกันมาวิบากก็เช่นเดียวกันมากิริยาก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าวิบากกิริยาตั้งชื่อแค่นั้นสภาวะธรรมทั้งหมดเหมือนกันหมดใช่ไหมเหมือนกันหมดอันนี้ต้องจำไว้ว่าจิต24ดวงมหากุศลจิต8มาวิบาก8มากิริยา8 24ดวงนี้เรียกชื่ออะไรกามาวจรสผลต้องใช่ว่าสพนาจิตก็ได้สผลก็ได้นะต้องจำเป็นต้องว่าสอผลถ้าว่ากามาวจรจิตอย่างเดียวไม่ได้ถ้าว่ากามาวจรนี้ได้อกุศลโดยอาเหตุกะจิตโดยเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่ากามาวจรจิตเท่าไหร่ทั้งหมด54ถ้าว่ากามาวจรสอผล24อันนี้ก็ต้องจำไว้ใช่ไหม24ในกามะจิตหรือกามาวจรจิต54ดวงนี้โสมนัสสะทิฏฐิประกอบกับความดีใจมีกี่ดวงทั้งหมดมีกี่ดวงอันนี้แหละเกี่ยวกับคิดกลมๆไว้ทำไมอย่าให้รู้ว่าที่ไม่มีข้างในนี้วกเป็นศูนย์เฉยๆนี่แต่ว่าโสมนัสสะนี่ก็มี4ใช่ไหมในโลภะนี่มี4ในอาเหตุกะจิตมี2ในกามาวจรโสผล12เท่าไหร่ใช่ไหมนั่นแหละจำได้เด็ดขาดเลยตลอดเลยใช่ไหมอันนี้แหละโสมนัสสะมีในโลภะนี่มี4ในอาเหตุกะจิตมันก็มี2ในกามัญโซผลมันมี12ร่วมกันทั้งหมดก็18ใช่ไหม18ถ้าถามถึงในอุเบกขาในกามาวจรจิต54ดวงอุเบกขาเวทนาจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆมีกี่ดวงทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยมันต้องศึกษาในอากุศลนี่อุเบกขามีเท่าไหร่6ใช่ไหม
6จำไว้6ใช่มั้ย6อาหิตุกะจิตนี่ทั้งหมดมีเท่าไหร่18 18นี่โสมนัสสะมี2กายวิญญาณจิตนี่ไม่ใช่อุเบกขาใช่มั้ยลบออก4มันเหลือเท่าไหร่14อันนี้ต้องจำให้แม่นทางอุเบกขาในอาหิตุกะ14จำเลยใช่มั้ย14กับอกุศลมีเท่าไหร่เมื่อกี้นี่6ร่วมกับ20 20กามัญจะซ้อผล12เท่าไหร่32แค่นั้นแหละ32 32ใช่ไหมเออ32ตอนนี้เรารู้อะไรไปตอนนี้สมณสาวเวทนามิมีเท่าไหร่18อุเบกขา32อ๋อจนไว้นะบวกไว้นะ32จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเสียใจ2โทสะใช่ไหม2นอกจาก2ดวงไม่มีอะไรละ2ก็จดไว้2จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยทรมานกายทรมานกายก็ทุกนั่นแหละใช่ไหมทุกขสังขารกายอวิญญาณใช่ไหมก็มี1แต่ทุกขเวทนาก็มี1ถ้าว่าสุขกายก็1ใช่ไหมถ้าสุขเวทนาต้องร่วมกับเวทนาได้เท่าไหร่เนี่ยเวทนา5อย่างใช่ไหมโสมนัสเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาโทมนัสเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาเห็นใช่ไหมเวทนาที่เราศึกษาไปแล้วเวทนาทั้งหมดนี้แยกประเภท5โดยอินทรีย์เพศใช่ไหมถ้าอนุภาวนาเพศก็มี3 5ร่วมกันมีได้เบอร์เท่าไหร่ตอนนี้54ครบบริบูรณ์ถ้าเกินไปถ้าขาดไปแสดงว่าเพศใช่ไหมถูก54ครบใช่ไหม54 54ดวงนี้จะทำอย่างไรดี54ดวงนี้ถ้าว่าทุกกายมีกี่ดวง1ดวงทุกกายถ้าว่าสุขกาย1ดวงถ้าว่าสบายใจ8ดวงถ้าว่าไม่สบายใจถ้าว่าเฉยๆนั่น54จบนะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาโอกาสต่อไปจะสอนต่อวันนี้ก็พอแล้วนะ